ค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ชวนคุยเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ฝนตกกันมาเรื่อยมาบางคนบอกว่าไม่อยากตื่นเลยวันนี้ใช่แล้วค่ะตามคำที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนไว้เลยนะคะ7-9วันนี้เองดิฉันได้มีโอกาสผ่านแถวรัชดาห้วยขวางฝนเนี่ยโปรยปรายกันลงมาเลยคุณนุ่นก็เห็นว่าอยู่ใกล้จุดเสี่ยงด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบกันอยู่แถวๆพระราม9ซึ่งเป็นจุดที่ถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ยท่วมขังตลอดเลยนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ไปตรวจสอบที่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ด้วยเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวสลับไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันก่อนนะคะอย่างกรณีของนครราชสีมาค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วรถติดสะสมยาวเลยนะคะเคลื่อนตัวไม่ได้เลยค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ1นะคะฟ้านี่มืดตั้งแต่เช้ามืดเลยเมฆก็หนาทึบเนี่ยคุณเมย์ดูสิช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าถนนมิตรภาพค่ะติดขัดอย่างนี้เลยนะคะแถวเนี่ยยาวเหยียดกว่า4กิโลเมตรตั้งแต่แยกเดอะมอลล์โคราชยาวไปจนถึงที่ตั้งโรงเรียน4แห่งติดกันบางจังหวะเนี่ยเคลื่อนตัวไม่ได้เลยค่ะอย่างรถรับส่งนักเรียนเนี่ยจอดเลยแล้วน้องๆต้องลงจากรถเดินไปเข้าโรงเรียนเพราะเดี๋ยวจะเข้าแถวไม่ทันค่ะหลายคนบอกว่าถนนเนี่ยมิตรภาพไม่เหมือนเดิมแล้วคุณนุ่นเพราะว่าติดแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ศรีสะเกษนี่ก็หนักเช่นเดียวกันค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมขังรอการระบายนะคะนี่ท่วมกันแบบนี้เลยหลายจุดเลยนะคะทั้งที่หน้าโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติที่อำเภอขุนหาญครูและเด็กนักเรียนเขาก็ช่วยกันนำกระสอบทรายมาปิดกั้นบริเวณหน้าประตูรั้วค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าสู่โรงเรียนนะคะส่วนที่อ่างเก็บน้ำหนองสิอำเภอขุนหาญขณะนี้น้ำก็ล้นสปริงเวย์แล้วนะคะขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าปภ.จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าขณะนี้เองอ่างเก็บน้ำทั้ง16แห่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีปริมาณน้ำเก็บกักเกินกว่าความจุ 100% แล้วค่ะแล้วจำนวน5แห่งก็คืออ่างห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษอ่างห้วยตาจูอำเภอขุนหาญอ่างหนองสิที่อำเภอขุนหาญอ่างห้วยทาแล้วก็อ่างห้วยด่านไอ้ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดตากนะคะทางอบต.เชียงทองอำเภอวังเจ้านำทีมเจ้าหน้าที่ปภ.สำรวจบ้านเรือนประชาชนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอย่างเมื่อคืนช่วง4ทุ่มนะคะฝนฟ้าคะนองตกหนักติดกันกว่า5ชั่วโมงพอมาตอนเช้าแน่นอนนะคะเกิดสภาพน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในตำบลเชียงทองได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนค่ะน้ำมาเมื่อตอนกี่โมงตีหนึ่งมั้งตีหนึ่งแล้วเข้าทางไหนได้น้ำอ่ะเข้าหน้าบ้านเนี่ยนะมันย้อนนะมันจะย้อนกลับมาอ๋อคลองนี่นะมันระบายไม่ทันอ่ะมันต้องตอนขึ้นถึงนี่เลยไม่ตอนช่วงมีงบอะไรมันต้องมาขุดคาดน้ำอ่ะที่มันเข้าถึงนี่เลยนะเนี่ยดูคาดนอกเนี่ยมันเข้าก็ประมาณพาลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะที่นี่ก็เกิดน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนี่คือที่ชุมชนชาวเลหมู่บ้านชาวเลอูลักหล่าโวยบนเกาะหลีเป๊ะค่ะพื้นที่ชุมชนที่มีชาวเลเนี่ยอยู่อาศัยเกือบ20หลังคาเรือนนะคะตอนนี้ก็ประสบปัญหากับน้ำท่วมขังบ้านเรือนละค่ะสภาพพื้นที่ชุมชนก็กลายเป็นแอ่งกระทะประกอบกับการเติบโตของบ้านพักรีสอร์ทร้านค้าบนเกาะทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยท่วมขังยาวนานเพิ่มไปอีกขณะที่เจ้าหน้าที่อบต.ตำบลเกาะสาผู้ใหญ่บ้านก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะส่วนทะเลเองก็มีคลื่นสูงนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนห้ามนำเรือออกจากฝั่งเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะค่ะมาดูที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะท่านผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมอุโมงค์ยักษ์พระราม9ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าจริงๆเตรียมแผนรับมือกันมาหลายวันแล้วแล้วก็ได้ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามมีการพร่องน้ำตามคูคลองต่างๆแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่จะไปอุดตันบริเวณประตูระบายน้ำนะคะคือบางทีเนี่ยคุณเมย์ที่นอนทั้งอันเนี่ยมันไหลมาตรงนั้นงงมากนะคะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันไปขวางทางน้ำก็เคลียร์ออกไปส่วนเครื่องสูบน้ำที่นำมาติดตั้งเนี่ยคราวนี้ปรับใหม่นะคะใช้แบบที่ว่ามันเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลแทนเพราะว่าปัญหาก่อนหน้านี้คือถ้าไปใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยบางทีฝนตกแล้วไฟดับ
อ่ะทำงานไม่ได้น้ำขังขึ้นมานะคราวนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันดีเซลแทนแล้วจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำจาก50เขตแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจลงประจำจุดต่างๆเพื่อรับมือกับฝนหนักตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนกระแสข่าวดราม่าเนี่ยคือนักข่าวก็ถามบอกท่านผู้ว่าคะตอนนี้มีดราม่าบอกโอ้โหน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยท่านหายหน้าหายตาไปเลยทางพลตำรวจเอกอัศวินก็บอกว่าคือคนวิจารณ์อาจจะเข้าใจว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือทำงานตลอดแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ออกสื่อไม่ได้เชิญ PR ก็เท่านั้นค่ะคือเขาอาจจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเราทำตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แจ้งสื่อเพราะว่าบางทีแจ้งสื่อมวลชนมันฝนตกกลางคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเช่นเมื่อคืนมันตกเนี่ยมันตกตั้งแต่ห้าทุ่มไปถึงตีสามอย่างนี้นะครับเราก็ออกไปแยกกันดูหมดแล้วเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยไปแยกแบ่งโซนกันดูหมดนะครับเราทำงานตลอดนะครับแต่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากไปเพราะว่านี่ค่ะหลายคนถามหาผู้ว่ากทม.วันนี้มาปรากฏตัวแล้วแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาทำงานมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้มีการไปโพสต์รูปโพสต์ข้อความหรือว่าเชิญนักข่าวมาแต่อย่างใดแต่เรื่องของการทำงานไม่ได้มีหยุดหย่อนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมคะคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสภาพฝนฟ้าอากาศเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเตือนฉบับที่11นะคะระบุว่าพายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกซึ่งก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ทะเลอันดามันในค่ำคืนนี้ค่ะลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะคลื่นสูงถึง 2-4 เมตรด้วยกันประชาชนก็ต้องระวังอันตรายเพราะว่าบางจุดจะมีคลื่นลมแรงด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงตักมากหนักมากไล่เรียงกันค่ะเริ่มจากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนที่ภาคกลางต้องบอกว่าทุกจังหวัดเลยขณะที่ภาคตะวันออกค่ะจะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ก็จะตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่สตูลและภูเก็ตค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค่ะ